เพียง3นาทีเวลาคงมีไม่มากใช่ไหมเวลาพี่มีไม่มากใช่ไหมสวัสดีครับพิทราสุอินทรานิยากรและสวัสดีคุณผู้ชมครับขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการลูกทุ่ง10ทีโอ้โหเป็นบทเพลงที่นึกถึงจริงๆเป็นไรครับพี่ทราบูหอบอยู่นะแต่เมื่อกี้พี่ทรายังเต้นได้อยู่เลยอ่ะได้ได้เมื่อกูอยู่ไหมอยู่กับแดนซ์ด้วยปกติเพลงนี้กี่ปีแล้วครับพี่ทราปี27อะค่ะก็38ปีโอ้โห38ปีใช่ค่ะมันนานมากนะพี่หนุ่มตอนที่อยู่วงพิธาตอนนั้นเนี่ยผมไปแล้วแบบว่าแดนเซอร์พวกหางเครื่องขาดหางเครื่องแล้วเขาก็จะเป็นทีมผู้ชายที่ไปเต้นแบบเขาจะเต้นชอบมากคือทีมของผู้ชายที่ไปในกลุ่มเนี้ยห้าคนสี่คนห้าคนเนี่ยคือเขาจะเป็นการเต้นที่ไม่ใช่รูปแบบของหางเครื่องคือเหมือนปัจจุบันเนี้ยคือเขาเต้นแบบคล่องแคล่วมากชอบตอนนั้นหุ่นพี่หนุ่มเป็นยังไงพิธาเป๊ะมากคือแบบเล็กๆอะไรนะเด็กๆตอนวัยรุ่นก็ไม่รู้ไงใครดูดผมนี่แหละเด็กกัญชาดูดหลังรถเขาเรียกแก๊งหมาผอมผอมผอมมากอะไรอ๋ออะไรไม่รู้มีเสียงเห่าด้วยเมื่อกี้แหมพูดอะไรเปรี้ยวปากไงวัยรุ่นวัยรุ่นวัยรุ่นก็ผอมแต่ก่อนผอมเลยแล้วพี่ทาก็สวยอย่างนี้เหมือนเดิมเจอกี่ครั้งก็แบบนี้เอาจริงๆไม่ได้พูดเยินยอนะเจอกี่ครั้งก็เหมือนเดิมจริงๆพิธาฮะเพลงนี้ตอนนั้นออกไปแล้วเป็นไงความมันดังขนาดไหนคือตอนนั้นเนี่ยคนที่เพลงที่ดังก่อนก็คือของพี่หนุ่มรังสีพี่หนุ่มรอวันเธอว่างรอวันเธอว่างแล้วคือครูการเป็นผู้แต่งใช่มั้ยคะแล้วพี่หนุ่มมาดังก่อนทีนี้ในจังหวะนั้นเนี่ยบริษัทก็เลยบอกว่าเอาศิลปินทําร้องแก้ซึ่งเป็นจังหวะเดียวกับที่ครูการเนี่ยได้เข้ามาแต่งเพลงให้เพราะเพลงชุดแรกที่ร้องคือของครูลบบุรีรัตน์แล้วเสร็จแล้วทางบริษัทบอกทางครูลบบอกเองบอกว่าถ้าทางสงสิรินทาเนี่ยต้องยกให้ครูการเลยครูการเขาก็เลยเข้ามาแล้วก็ดึงเพลงนี้มาให้ร้องแก้กับรังสีก่อนแล้วก็มีเพลงคิดฮอดอีสานอยู่ในชุดนั้นด้วยก็คือเป็นเพลงชุดที่หนึ่งของครูการแต่เป็นชุดที่สองของชีวิตตัวเองค่ะความโด่งดังตอนนั้นอันนั้นเริ่มจะรู้จักเพราะคนรู้จักแล้วรังสีกับสิรินทาเป็นคู่กันอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เหมือนกับเป็นแฟนกันก็เขาเรียกคู่จิ้นนะตอนนั้นคู่จิ้นก็คือเขาก็อยากจะเป็นแฟนกันแหละประมาณนั้นเพราะว่าคือผู้ชายก็หล่ออะไรอย่างเงี้ยแล้วเราก็ผู้หญิงก็สวยไงสวยเซ็กซี่ด้วยจริงๆมิก็พูดแบบนั้นนะมันดูแบบชมตัวเองไงไม่รู้เด็กน้องมันก็ใสๆธรรมดาหน้านี่เป็นกระด้งมากเลยนะแล้วก็แบบเหมือนหมวยมากจริงแล้วก็เหมือนกับเข้ากันได้ดีเหมาะกันเป๊ะอะไรประมาณนี้ก็เลยมีคนติดตามอ่ะพิธาครับขอบคุณมากครับเจอประจำที่ได้เลยฮะแต่เพลงนี้ยังไงก็ดังอยู่แล้วอ่ะยังเหลืออีก2ท่านครับยังมีกรรมการอีก2ท่านในวันนี้นะครับพี่แจ็คธนพลและคุณครูสลาคุณอาวุธครับและแน่นอนครับในรอบท้าชนแชมป์นะครับยังมีอาชีพช่างเสริมสวยเหมือนเดิมนะน้องโมยอยู่กับเราป่ะน้องโมยังอยู่สมัยที่7วันนี้วันนี้สมัยที่8เอาละสมัยที่8ไม่รู้จะเป็นยังไงอ่ะลองดูว่าไม่รู้วันนี้จะแต่งตัวมายังไงเห็นบอกว่าแซ่บมากมีเกาหลงเกาหลีอะไรของเขาลองดูครับน้องโมครับสุดยอดวันนี้มาแบบสไตล์เกาหลีเลยนะคะน้องโมเป็นไง7สมัยแล้วนะวันนี้เป็นไงบ้างคะยังตื่นเต้นเหมือนเดิมค่ะอย่างที่เคยได้บอกไว้ว่าตื่นเต้นทุกครั้งที่ได้ขึ้นเวทีแล้วก็ทุกครั้งที่ได้ร้องเพลงค่ะ7สมัยนี้ตั้งตัวได้แล้วนะเนี่ย มาแล้ว7สมัยณจุดนี้ทำให้รู้ว่ากว่าจะมา7สมัยมันไม่ง่ายเลยค่ะเจอแข็งๆมาแบบตัวสั่นเลยรู้ชอบอ่อนๆเหรอคะชอบแข็งๆอะไรนะชอบแข็งๆพี่ต้องการอย่างนี้ใช่ไหมพี่เลยกันวันนี้เป็นไงพร้อมแค่ไหนคะน้องโมวันนี้พร้อมมากค่ะแล้วก็นำคำแนะนำของคณะกรรมการทุกๆท่านนะคะของครูอาจารย์ไปแก้ไขปรับปรุงตัวเองมาด้วยโอเคเยี่ยมยอดวันนี้เป็นกำลังใจให้กับน้องโมนะครับประจำที่ได้เลยครับ
ผมใจพร้อมมากต้องพร้อมนะพร้อมนะเพราะว่าเกือบไปหลายครั้งไม่พร้อมก็ต้องพร้อมแล้วล่ะเอาละครับวันนี้ผู้ท้าชิงของเรา3ท่านจะเป็นใครเชิญท่านแรกครับช่างเสริมสวยของเราสาวสวยสวัสดีค่ะปาริชาติฉันสูงเนินนะคะตาลนะคะมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะคะชื่อร้านว่าสบายกระบาลค่ะสบายกระบาลโอ้สบายหัวนะสบายศีรษะนะใช่ไหมชื่อดีสบายกระบาลน้องตาลขาจริงๆแล้วชื่อตาลแต่ทำไมเจ้าตาลค่ะเจ้าตาลคืออะไรชื่อแบบสั้นๆแต่ว่าเจ้าตาลเจ้าตาลอ๋อมันเป็นเจ้าไงมันเหมือนคล้ายๆมะพร้าวที่มันมีอะไรนะเขาเรียกอะไรจาวมะพร้าวจาวมะพร้าวสันตานอ๋ออันน้องตาลขาน้องตาลเป็นช่างเสริมสวยอะไรคะเป็นช่างเสริมสวยเกี่ยวกับผมอะค่ะผมทำผมนะตั้งชื่อสบายกระบาลนี่คือใครเป็นคนตั้งคะตั้งเองค่ะคิดยังไงถึงตั้งสบายกระบาลคิดว่าน่ามีคนเข้ามาน่าจะสบายสบายหัวสบายหัวมันดูพื้นๆไหมคะธรรมดาธรรมดาไปของเรามันต้องแบบกระบาลไปเลยมันจะได้ดูแบบทั้งศีรษะเลยทั้งหัวเลยสบายกระบาลเดินออกไปก็คือสบายออกไปแน่นอนค่ะสบายกระบาลนะสบายกระบาลชื่อเก๋จังเลยอ่ะน่าไปนะเท่ดีท่านที่สองเลยครับสวัสดีค่ะชื่อนางสาวกุญจิราสำราญเนตรสุขค่ะเป็นช่างทำเล็บค่ะร้านชื่อนั่งผืนค่ะอุ้ยร้านอะไรนะอุ้ยทำไมชื่อเก๋ทั้งนั้นเลยอ่ะนั่งผืนค่ะนั่งผืนทำไมอ่ะเพราะอะไรบีมก็เมื่อย้อนไปก่อนนะคะประมาณ5เดือนที่แล้วก็คือหนูไม่มีเงินทุนแล้วหนูอ่ะไปเรียนทำเล็บด้วยคอร์สประมาณ 5,000 นะคะแล้วก็ด้วยความที่ว่าบ้านหนูอ่ะมันเป็นตึกแถวเป็นคูหาหนูก็เลยกั้นห้องแล้วก็นั่งทำเล็บกับพื้นกับลูกค้าเลยค่ะวิธีการนั่งก็คือแบบสบายสบายอ่ะนะใช่ค่ะนั่งแบบนั่งลงไปแล้วก็มีโต๊ะตัวหนึ่งลูกค้านั่งอยู่ข้างหน้าแล้วก็ยื่นให้เขาทำเงี้ยเหรอใช่ค่ะบางทีลูกค้าก็นอนบางทีร้านนั่งพื้นอยู่ที่แฟลตปลาทองค่ะแฟลตปลาทองก็นี่ปทุมนี่เองโอเคท่านที่3ครับอันนี้น่าจะแปลกกว่านะอันนี้สบายกระบาลอันนี้ก็นั่งพื้นอ่ะของหนูสวัสดีค่ะสิริวัศยานนทวัฒน์วราพรค่ะค่ะชื่อนีนาค่ะเป็นช่างทำผมค่ะจะถนัดทำสีค่ะถนัดทำสีมีร้านของตัวเองไหมคะชื่อร้านอาเต้คัตค่ะเป็นร้านของพี่ชายค่ะอาเต้คัตอาเต้นี่คือชื่อของพี่ชายค่ะชื่ออาเต้อยู่ที่โชคชัย4ค่ะโอเคนะฮะทั้ง3ท่านนะครับและนี่คือผู้ท้าชิงรอบแรกครับคุณผู้ชมครับทั้ง3ท่านนั้นจะต้องมาร้องเพลงประชันกันเพลงเดียวกันเลยนะฮะทำให้เต็มที่เลยเพลงที่ทั้ง3ท่านต้องมาร้องประชันนั่นก็คือไม่ใช่แฟนทำแทนไม่ได้ของคุณตั๊กแตนชลดาครับเชิญครับทำแทนทุกเรื่องไม่ได้
ช่แฟนแรกครับคุณผู้ชมครับทั้ง3ท่านวันนี้ผมว่ามาอีกแล้วรอบนี้เขาเรียกว่าความกดดันความตื่นเต้นเล่นงานทุกคนเลยนะครับน้องตาลครับเป็นไงร้องคนแรกตื่นเต้นค่ะตื่นเต้นไหมตื่นเต้นมากค่ะสบายกระบาลยังเออสบายใจค่ะตอนนี้สบายใจแล้วแต่เมื่อกี้ร้องคนแรกเลยนะตื่นเต้นนะตื่นเต้นมากน้องบีมล่ะคะตื่นเต้นเหมือนกันค่ะตื่นเต้นนะเหมือนกันนะน้องนิน่าเป็นไงค่ะปกติเป็นไงประกวดแบบนี้ไหมไม่ค่ะไม่เลยรอบแรกครับคุณผู้ชมเราจะเห็นกันเลยว่าความกดดันนั้นเข้ามาเล่นงานทั้ง3คนแต่ใครล่ะครับที่จะสามารถจัดการกับความตื่นเต้นนี้ได้ต้องอยู่ในสายตาของกรรมการครับพี่แจ็คครับท่านแรกเลยเชิญครับก็ต้องบอกเลยว่าผมดูจากการร้องก็น่าจะตื่นเต้นทั้ง3คนนะเพราะว่าน้องตาลเนี่ยขึ้นมาทีแรกก็แบบโหอย่างนี้เลยนะแต่ว่าน้องตาลนี่เป็นคนที่มีสกิลนะในการร้องเพลงนะครับมีเทคนิคมีเอื้อนเป็นอะไรเป็นพอตอนหลังร้องมาตอนท่อนหลังเนี่ยจะร้องดีกว่าท่อนแรกเยอะเลยส่วนน้องบีมกับน้องนิน่าเนี่ยน้องบีมเนี่ยเป็นคนมี power คือออกเสียงกล้าออกเสียงทีนี้มีปัญหามันอยู่ที่การ control แค่นั้นเอง control เสียงอะครับผมแต่ด้วยเนื้อเสียงเสียงหนาดีนะครับเป็นคนมี power ดีส่วนน้องนิน่าก็เสียงใสดีน่ารักก็เดี๋ยวดูกันทั้ง3คนมีแผลหมดเลยมีแผลทั้ง3คนเดี๋ยวดูกันว่าคนไหนจะดีกว่ากันนะครับคนไหนแผลน้อยสุดนะครับขอบคุณพี่แจ็คครับครับพี่ทราครับเชิญครับดีคนละแบบดีคนละแบบแต่ด้วยความตื่นเต้นนะคะทำให้การร้องออกมาเหมือนกับมันมีอะไรที่กังวลอยู่ในหัวใจนะคะอย่างนิน่าเนี่ยรู้เลยว่าถ้าหากว่าร้องไม่บ่อยแล้วเนี่ยเมโลดี้มันจะไม่เป๊ะนะคะเราก็จะเห็นได้และวิธีการออกเสียงอะไรต่างๆถึงบอกว่าการร้องเพลงที่จะทำให้เกิดความสมบูรณ์ได้อันดับแรกคือฟังเยอะๆในขณะที่ฟังเนี่ยเราจะต้องร้องตามแต่พอเราไม่คุ้นปุ๊บเนี่ยเมโลดี้แม้แต่ตัวเราเองซึ่งเป็นนักร้องเนี่ยถ้าหากว่าเราไม่ฟังบ่อยๆแล้วเราไม่ร้องตามบ่อยๆเมโลดี้ไม่มีทางที่จะเป๊ะนะคะสำหรับตัวบีมเองนะคะเป็นคนที่ออกเสียงเหมือนกับเสียงพูดนี่คือธรรมชาติคำว่าธรรมชาติหมายถึงว่าเราพูดยังไงเราก็ปล่อยเสียงออกมาแบบนั้นแต่ในรายละเอียดซึ่งมันจะต้องมีมากกว่านี้มันก็อาจจะวันเนี้ยคือเราจะไม่ได้ไปลงลึกอะไรมากมายเพียงแต่เข้าใจได้ถึงเรื่องของความกังวลตื่นเต้นเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ทำให้ทุกอย่างมันออกมาแล้วมันก็มีอะไรขัดเขินๆอะไรประมาณนี้นะคะแต่ก็เก่งนะจริงๆแล้วมีของอยู่แล้วสำหรับจาตานเองเป็นคนแรกที่เริ่มต้นเพลงนะคะปรากฏว่าด้วยความตั้งใจการขึ้นต้นก็เลยแบบหน่วงจังหวะเพราะฉะนั้นการร้องเพลงต้องย้ำกันอีกครั้งหนึ่งเรื่องของจังหวะนะคะไม่ใช่เป็นเพลงช้าหรือเพลงเร็วเราจะต้องร้องให้มันลงเป๊ะเป๊ะคนฟังก็จะไม่เหนื่อยก็ฝากเอาไว้จริงๆแล้ว3คนมีของดีอยู่แล้วก็ต้องมาดูว่ามีอะไรที่เป็นข้อบกพร่องมากที่สุดใครที่มีน้อยกว่าก็คงจะได้มีโอกาสไปสู้กับแชมป์ครับมีอยู่แล้วเดี๋ยวค่อยว่ากันค่ะตอนนี้ขอบคุณพิตราครับขอบคุณค่ะรุสลาครับเชิญครับจริงความตื่นเต้นมันเป็นจุดอ่อนแล้วก็เป็น
ป็นจุดที่เสียคะแนนด้วยนะแต่วันนี้ปรากฏว่าความตื่นเต้นเสมอกันก็เลยต้องดูเรื่องอื่นนะครับเจ้าตาลครูชอบเนื้อเสียงลูกเสียงเพราะแล้วก็เทคนิคดีแต่มีปัญหาเรื่องจังหวะส่วนน้องบีมเด่นด้านใดการเก็บรายละเอียดลูกเอื้อนลูกคอนี่มาดีเลยแต่ประมาจนคุมเสียงสั่นไม่ได้เสียการคอนโทรลส่วนนินาเนี่ยครูว่าทรงเขาดีเท่ร้องและเท่แล้วก็ออกเสียงหนักแน่นแต่ปัญหาของนินาก็คืออย่างที่พี่ทาบอกยังจำทำนองเพลงไม่ค่อยแม่นมันก็เลยฉีกเมโลดี้ไปหน่อยเท่านั้นเองนี่คือภาพรวมเดี๋ยวค่อยตัดสินกันครับขอบคุณกรรมการทั้ง3ท่านครับเอาล่ะรอบแรกครับบอกแล้วว่าวันนี้เก่งไม่เก่งผมว่าพอๆกันแต่ใครจะจัดการกับความตื่นเต้นได้ดีกว่ากันเพราะฉะนั้นต้องตัดสินกันแล้วครับเอาล่ะครับและเสียงแรกครับพี่แจ็คครับสำหรับรอบแรกครับคุณผู้ชมครับทั้ง3ท่านน้องตาน้องบีมและน้องนิดหน่าครับวันนี้ผมว่าพอๆกันแต่ใครจะมีแผลขีดข่วนน้อยกว่ากันอยู่ที่กรรมการแล้วครับผมเลือกน้องตาลครับน้องตาลเสียงแรกครับจากพี่แจ็คมีโอกาสแล้วนะคะน้องตาลขาและเสียงที่2ครับพี่ทราเหลืออีก2ท่านครับระหว่างน้องบีมและน้องนิน่าครับพี่ทราจะถูกใจใครมากกว่ากันนี่น่ะค่ะน้องนี่น่ะครับเสียงที่2จากพี่ทราครับน้องบีมยังมีโอกาสนะคะต้องไปตัดสินที่เสียงที่3ครับครูสลาครับครูสลายังสามารถเลือกน้องบีมได้ก็ยังมีสิทธิ์นะคะแต่ถ้าครูสลาเลือกน้องตาลหรือน้องนิน่าผลแพ้ชนะทราบเลยนะครับตาลครับน้องตาลนะครับเพราะฉะนั้นผู้ที่ผ่านเข้าสู่รอบต่อไปคือน้องตาลและน้องนิน่าครับเชิญครับเชิญเตรียมตัวได้เลยดีครับเอาล่ะน้องบีมขาเนาะมันตื่นเต้นเนาะมันเรื่องธรรมดาพอมันมาแบบมีกล้องมีศิลปินทั้ง3ท่านมันอยู่ตรงนี้มันกดดันใช่ไหมน้องบีมใช่ค่ะกดดันโดยปกติน้องบีมประกวดร้องเพลงไหมคะไม่เลยค่ะไม่เลยเหรออ้าวแถวบ้านจัดงานมีขึ้นไปร้องเพลงมั้ยมีร้องเพลงมั้ยไม่ค่ะไม่เลยใช่แล้วแล้วทำไมถึงอยากมาประกวดในรายการลูกทุ่ง10ทิศคะหนูอยากออกทีวีให้พ่อทำไมคุณพ่ออยากให้หนูออกทีวีล่ะพ่อหนูเขามีความฝันว่าเขาอยากเป็นนักร้องอืมใช่แล้วแล้วตัวหนูล่ะอยากเป็นนักร้องไหมถ้ามีโอกาสนะคะอย่างวันนี้พอทำความฝันให้กับคุณพ่อแล้วพอเรามายืนตรงนี้เองแล้วมันรู้สึกยังไงบ้างโอ้โหภูมิใจว่าตัวเองมายืนให้พ่อได้แล้วแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นโอกาสดีของตัวเองสักครั้งหนึ่งอะค่ะที่จะมาร้องเพลงให้หลายๆคนได้ฟังพี่รู้สึกได้ว่าหนูมีความเสียงเครือมีความรู้สึกตื้นตันมันเกิดจากอะไรคะความรู้สึกนี้คือพ่อหนูเขาเพิ่งป่วยเมื่อ2ปีที่แล้วอะค่ะเป็นเส้นเลือดในสมองแตกอัมพาตคินซีค่ะใช่ค่ะแล้วแกก็เคยพูดว่าจริงๆอะอยากให้ลูกอะเป็นนักร้องนะเพราะว่าเขาว่าชอบร้องเพลงเขาเคยไปประกวดรายการหลายๆรายการมาค่ะแต่ว่าเขาก็ไม่มีโอกาสค่ะวันนี้ทำให้คุณพ่อมีอะไรอยากจะบอกคุณพ่อไหมคะหนูทำได้แล้วนะคะพ่ออันนี้คือของขวัญของเด็กคนนี้นะคะเยี่ยมยอดมากค่ะพี่ให้กำลังใจนะขอบคุณค่ะฝากร้านสักนิดค่ะน้องบีมฝากร้านด้วยนะคะอยู่ที่แฟลตปาทองค่ะค่ะเข้าไปซอยแรกจะเจอร้านลูกชิ้นลุงดีก็เป็นร้านของแม่หนูใช่ค่ะอยู่ข้างกันเลยจะมีเพจ Facebook อะค่ะชื่อว่าร้านนั่งผืนเป็นภาษาไทยกับภาษาอังกฤษคู่กันค่ะค่ะร้านเปิดทุกวันค่ะตั้งแต่ถ้าเป็นจันทร์ถึงศุกร์ก็จะเป็นช่วง6โมงถึง3ทุ่มค่ะแต่ว่าถ้าเป็นเสาร์อาทิตย์ก็จะเปิดตั้งแต่10โมงถึง3ทุ่มเหมือนกันค่ะโอเคพี่เป็นกำลังใจให้นะคะสู้ๆขอบคุณมากค่ะน้องบีมเจอกันเชิญครับเชิญเลยครับผมและนี่ก็คือผู้ท้าชิงอาชีพช่างเสริมสวยทั้ง2คนที่ผ่านเข้าสู่รอบรองชนะเลิศใครจะสามารถเป็นผู้ชนะและไปท้าชิงแชมป์กับคุณโมแชมป์ช่างเสริมสวยสุดแซ่บรอลุ้น
ช่วงหน้าครับ